สวัสดีเจ้าใช่ไหมต้องเจ้าไม่ใช่สิต้องช่วงนี้อะไรนะฮะอ๋อเจ้าใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่อง ADC ครั้งที่แล้วผมพูดถึงค้างไว้เรื่อง Trust ใช่ไหมครับสัปดาห์นี้ผมก็เลยจะมาพูดนะครับเป็น3ทริปง่ายๆนะครับที่ทำให้เราได้ Trust แต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยการสร้าง Trust เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญผมบอกมันก็ใช่นะคราวนี้ Trust มันสำคัญแบบไหนใครเอางี้ดีกว่าผมอยากให้ลองเช็คตัวเองไม่ต้องยกมือก็ได้นะครับให้ลองเช็คตัวเองสเต็ปแรกในการที่เข้ามาใน B&I ถ้าสินค้ามันไม่ได้แพงมากนะเพื่อจะซื้อใช้ก่อนถูกป่ะสเต็ปแรกคือซื้อใช้ก่อนสเต็ปที่2ถ้าเกิดคุณอยู่ไปสักพักนึงนะครับสิ่งที่คุณจะต้องได้คือเรฟเฟอรัลจากภายนอกคำถามคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ประมาณสัก6เดือนหรือปีนึงขึ้นไปแล้วเรายังไม่ได้เรฟเฟอรัลภายนอกมันจะต้องมีบางอย่างครับที่ trust เราอาจจะยังไม่ถึงจุดหนึ่งที่เพื่อนกล้าที่จะแนะนำให้อันนี้ลองไปเช็คดูนะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง3เรื่องง่ายๆนะครับที่จะทำให้เรามี trust ที่ดีเรื่องแรกนะครับทำให้เราไม่เสียทรัสต์คือการรักษาคำพูดรักษาคำพูดไม่ยากนะแต่มันยากมากตอนที่เวลาเราเข้ามาในบินแล้วเราเห็นโอกาสครับพอเราเห็นโอกาสสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดอะไรครับเกิดการที่พอเราเห็นโอกาสปุ๊บเฮ้ยลูกค้าคนนี้รับไหมเดิมเราไม่ใช่ชำนาญนะแต่เราก็จะบอกว่ารับเพราะเราก็มองเห็นโอกาสว่ามันก็ได้ก็ดีอ่ะได้ยอดธุรกิจมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำงานแล้วมันไม่ได้เป็นมืออาชีพมันทำให้งานออกมาไม่ดีเป็นปัญหานะครับทำให้ trust คุณเสียนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกไว้อย่างที่สองถ้าเกิดว่าเฮ้ยแต่เพื่อนก็ขยันขยอให้เรารับนะเราทำยังไงดีเราก็ต้องบอกเขาเหมือนกันครับว่าเรื่องนี้เราไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่เราให้คำแนะนำได้ถ้าไม่มีใครช่วยจริงๆเดี๋ยวเราช่วยรับทำให้ทำมีข้อตกลงสัญญาอะไรทำให้มันชัดเจนอย่างที่สามที่คุณจะเจอนะครับคือเราอะสื่อสารไปแบบนี้ตามความเข้าใจของคนในวงการธุรกิจนี้เขาก็จะเข้าใจแต่ลูกค้าหรือคนที่เขาแนะนำอะเขาไม่ได้เข้าใจนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่สื่อสารไปบางอย่างคำพูดบางอย่างเขากับเราไม่เข้าใจกันฉะนั้นเนี่ยเรื่องง่ายๆบางทีมันก็ทำให้เราผิดคำพูดได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องการรักษาคำพูดเรื่องที่สองนะครับเข้ามาดีบีไอหลายคนก็นี่เลยครับเอาความสัมพันธ์ระยะยาวที่บีไอเราต้องสร้างมาแลกกับโอกาสระยะสั้นซึ่งอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะบางทีเฮ้ยเอาไปก่อนมาถึงก็จ้องจะขายกันอย่างเดียวเลยนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เพราะจริงๆเบื้องหลังของการที่เราเข้ามาเป็นสมาชิกบินไอเราไม่ได้ต้องการที่จะขายเพื่อนอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการให้เพื่อนแนะนำและบอกต่อถูกป่ะอันนี้คือเราต้องสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือต้องใส่ใจแล้วก็รับฟังผู้อื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับบางคนไปวันทุกวันเอาให้จบเฉยสองชั่วโมงคุณนั่งคุยกันแล้วก็ตามสคริปต์เลยแต่ถามว่าเรื่องที่อยากรู้คุณอยากฟังไม่ได้ถามเขาอะหรือการที่เราจะหาเรฟเฟอรัลต่อแล้วคุณไม่ได้บอกเขาอะมันทำให้เหมือนไม่ได้เล็บขึ้นมาครับแล้วกลายว่าเรื่องนั้นก็จบไปแต่ถ้านึกถึงถ้าเกิดเราไปวันกับใครสักคนหนึ่งโหแล้วมันตั้งใจที่จะฟังธุรกิจเราแล้วพยายามทำความเข้าใจแล้วเพื่อที่จะแนะนำและบอกต่อรู้สึกไงกับคนแบบนี้เรารู้สึกโอเคถูกป่ะเราอยากจะให้เรฟเฟอรัลเขาแล้วเขาก็อยากให้เรฟเฟอรัลเขาเรฟเฟอรัลเรานะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องการใส่ใจและการรับฟังผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับผมจะมาขยายเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆกันนะว่ารายละเอียดใน B&I ถ้าคุณใช้ดีๆ trust คุณมหาศาลมากสำหรับสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ